เมื่อวันพฤหัสบดีที่9ธันวาคมที่ผ่านมาสำนักวัตถุทางวัฒนธรรมมณฑลสานซีเปิดเผยการค้นพบสุสานประจำตระกูลยุคราชวงศ์ฮั่นตะวันออกจนถึงราชวงศ์ถังรวมถึงหลุมศพบุคคลทางประวัติศาสตร์ในเขตเว่ยเฉิงของเมืองเสียนหยางซึ่งพื้นที่ขุดสำรวจที่ค้นพบหลุมศพเหล่านี้ตั้งอยู่บนทางเหนือของฉางอันเมืองหลวงโบราณของราชวงศ์ฮั่นและราชวงศ์ถังซึ่งปัจจุบันก็คือนครซีอันเมืองเอกของสานซีค่ะลีหนิงนักวิจัยจากสถาบันโบราณคดีสานซีระบุนะคะว่าพื้นที่ดังกล่าวฝังศพเชื้อพระวงศ์ขุนนางอาวุโสและชนชั้นสูงที่มีบันทึกอยู่ในพงศาวดารราชวงศ์ฮั่นและราชวงศ์ถังโดยมีพระญาติวัยหนุ่มของจักรพรรดิเฉียนจงแห่งราชวงศ์ถังและพระญาติชายของอู่เจ๋อเทียนจักรพรรดินีหนึ่งเดียวของจีนรวมอยู่ด้วยอย่างไรก็ดีพื้นที่เดียวกันนี้ได้ทยอยแปรเปลี่ยนไปฝังศพสามัญชนทั่วไปในช่วงเริ่มต้นของราชวงศ์ซ่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ซิงนอกจากนี้คณะนักโบราณคดียังค้นพบโบราณวัตถุอีกมากกว่า 16,000 ชิ้นระหว่างภารกิจขุดสำรวจที่ใช้ระยะเวลามากกว่า1ปีอีกด้วยหลียังเสริมอีกว่าจากประวัติศาสตร์โบราณคดีจีนที่ผ่านมาไม่เคยมีกรณีขุดพบหลุมศพจำนวนมากจากสุสานเดียวกันและครอบคลุมช่วงเวลาในอดีตที่ยาวนานรวมถึงเจ้าของหลุมศพมีลักษณะเด่นเช่นนี้มาก่อนจึงถือเป็นตัวอย่างหายากสำหรับการศึกษาความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของพิธีฝังศพในยุคจีนโบราณ